ที่บริษัทเจียงหยวนเผิง DL Communication ขอเงินคืนเป็นเงินสดฟื้นแล้วเหรอครับผมอยู่ที่ไหนเนี่ยผลตรวจออกมาลบทุกอย่างคุณไม่เป็นไรละทำไมจู่ๆผมถึงเป็นลมได้น่าจะเป็นเพราะเหตุผลทางจิตใจนะครับคุณเกิดภาวะกังวลเฉียบพลันอะไรนะอาการกังวลเฉียบพลันจิตใจของคนเราก็เหมือนกับหนังยางเวลาอยู่ภายใต้ความกดดันนานๆยางก็จะรัดแน่นขึ้นโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่พอมีอะไรมากระตุ้นมันก็จะขาดผึ่งทันทีอาการนี้เป็นกันเยอะพวกทนายพวกหมอทำธนาคารแล้วคุณทำงานอะไรหนังยางคืออะไรแล้วอะไรระเบิดมีหลักฐานไหมครับผมเป็นจิตแพทย์ที่มีใบอนุญาตทุกบ่ายวันอาทิตย์ผมเปิดให้คำปรึกษาฟรีที่ศูนย์สุขภาพจิตถ้าสนใจมาหาผมก็ได้เอาละคุณไม่เป็นไรแล้วพักสักหน่อยแล้วก็กลับบ้านได้เลยคุณหมอทำไมเธออยู่ที่เนี่ยอ๋อเธอมาพร้อมกับคุณครับเธอช็อกจนเกือบแท้งเลยโชคดีที่ไม่เป็นไรคืนนี้ห้ามไปไหนนอนโรงพยาบาลขอบคุณค่ะคุณหมออยากได้อะไรก็เรียกนะค่ะวิตกกังวลแค่เฉียบพลันกลัวว่าหลินน่าจะบอกคนอื่นงั้นเหรอในวงการนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อนก็คือศัตรูเลยเธอกับผมทำงานให้ลูกค้าคนละคนกันแถมผมยังทำลายหน้าที่การงานเธออีกคิดว่าเธอจะไม่บอกคนอื่นนะคงไม่ได้แค่เอาไปเมาหรอกต้องแต่งเติมเสริมเรื่องจนเลยเถิดแน่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณมีพี่เลี้ยงเด็กไหมฉันจ้างเป็นรายชั่วโมงถ้าคุณรู้ว่าพี่เลี้ยงเด็กเข้ารับการบำบัดทางจิตจะยังจ้างเธอไหมไม่อยู่แล้วค่ะไม่ใช่แค่จะไม่จ้างนะแต่คุณจะเตือนเพื่อนๆว่าอย่าจ้างด้วยนั่นแหละสถานการณ์ผมนอนไม่หลับเวียนหัวมีเสียงวิ่งในหูใจสั่นและหมดสติดูจากอาการทั้งหมดแล้วคุณเป็นโรควิตกกังวลคุณอาจจะมีอาการสูญเสียความทรงจำระยะสั้นและการพูดแบบประเมินความวิตกกังวลต้องตั้งใจทำนะคะเอานี่ไว้ค่ะการบำบัดแบบโมริตะทุกครั้งที่คุณรู้สึกวิตกกังวลก็แค่คลายกำไรนี้ไม่มียาให้ยังไม่ต้องกินยาหรอกค่ะหมดสติครั้งเดียวไม่ได้มีความหมายนะก็เหมือนอาหารพอผ่านระบบย่อยของเราข้างในย่อมมีสิ่งตกค้างอยู่คุณแก้ปัญหาให้คนอื่นส่วนหนึ่งของปัญหาก็จะติดอยู่ในความคิดของคุณภายนอกเหมือนไม่มีอะไรมากแต่พอเวลาผ่านไปคุณก็จะถึงขีดจำกัดของคุณคุณพูดเกินไปแล้วฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญนะใส่ไว้เถอะมีอะไรที่ผมต้องระวังอีกไหมต้องเลิกทำงานก่อนล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวคุณก็หางานใหม่ได้ตอนนี้คุณไม่เหมาะจะเป็นที่ปรึกษา PR ยามวิกฤตผมตัดสินใจเองว่าอะไรเหมาะคุณต้องรับมือกับวิกฤตทุกประเภทในการทำงานทุกวันและรับมือกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากมายแต่ผมโอเคมากเลยนะคุณอาจจะดูเป็นอย่างนั้นแต่ความกดดันไม่เคยหายไปไหนมันสะสมอยู่ในใจคุณพอได้จังหวะสิ่งที่สะสมไว้ก็จะระเบิดตูมออกมาผมว่าคุณคิดมากไปแล้วล่ะผมหมดสติ